เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วโอ้วันนี้บ่อกว้างใหญ่ไพศาลมากประมาณ400ไร่จุดพุเด้อรอจุดพุก่อนดิครับเอาพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้เราประวานแหกันนะครับบ่อใหญ่มากครับหว่านกัน4คนนะครับคนละพันมาดูครับพี่น้องเดี๋ยวรอกรรมการอยู่บ้านพันธุรีครับอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นี่แหละพี่น้องพร้อมแล้วจุดจุดโอ้จุดเดือดเดือดแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับโอ้ยเอาบึ้มแล้วครับบึ้มเอามาโอ้เดือดจริงๆเดือดจริงๆครับมาเอาแล้วครับเอ๊ะกระจายโอ้มันจะเข้ากล้องนะครับเอาโอ้ยตีลังกาอีกตีลังกาโชว์ครับมาพี่น้องมาก็ขอบคุณกองเชียร์ครับประมาณ 2,000 คนครับข้างบนนู้นครับเอาละครับดูทรงผมครับโอ้มันกัดขามาแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวดูวัชระก่อนวัชระโอ้เอาละครับวัชระโอ้ได้บึกแล้วครับโอ้ยไปแล้วหนึ่งดูมอสดูมอสทางนู้นดูมอสครับโอ้ซุ่มยูมาดูตรงนี้ครับดูครับเอาโอ้ยเอาเรามีดีที่ทรงผมครับเห็นไหมครับมัดจุกมาเลยครับวันนี้รวบผมมารอเลยครับบอกแล้วพันหนึ่งพันหนึ่งชาเดียวไปแล้วครับโอ้โหแม่เจ้าอะไรอย่างงี้เอาแล้วครับพี่ดอกดูครับอีโอ้ยเป็นปลาไอปลาปึงอ่ะพี่น้องเทโพคางดำนี่ครับต้องเทเลยปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆปลาเป็นไงครับเมื่อคืนฝันดีไหมฝันดีฝันดีแล้วครับดูครับพี่น้องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจับได้ครับจับแหได้พี่น้องเดี๋ยวเดินสัมภาษณ์แต่ละคนครับเพราะคนเยอะมากครับวันนี้จะสัมภาษณ์ให้ครบทุกคนเลยพี่น้องมาสัมภาษณ์ทางนี้ต่อครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์ทุกคนเลยครับเพราะเสียนแห่เยอะมากวันนี้อ๋ออันนี้เขาเอาแห่ใหม่มาเจิมด้วยครับใหม่เจิมได้บึกเลยครับแห่ไม้ได้เจิมแล้วครับวัชระครับวัชระหนุ่มเกาหลีของเราครับน้ำนิ่งๆไม่นึกจะมีตัวอย่างน้ำนิ่งๆไม่เอ้ยผมมาทางศึกอันนี้โดนเขาหลอกมายังไม่รู้ตัวอีกรู้ปรากฏตัวใหญ่ๆไปแล้วอันนี้คืออันนี้โดนเขาหลอกมายังไม่รู้เรื่องแล้วนี่กองเชียร์เฮ้ยกองเชียร์ยันดูทรงผมเขาตัดผมมาเพื่องานนี้เลยดูว่าเจอกันว่าชาวบอกผมตัดผมมาเพื่องานนี้เลยนะโอ้ตัดให้ซึ้งซึ้งเดี๋ยวไปทางนู้นต่อครับดูนี่ครับนี่ครับสตาฟโค้ชสตาฟโค้ชครับเก๋ครับเก๋จัดให้มดจัดให้วันนี้ทำมาเล่นบอลเล็กๆพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่ยังบอลอยู่บึ้มบึ้มบึ้มอยู่ครับมาปรากฏมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้อันนี้บึกครับนี่ครับนี่ครับมดจัดให้ครับมดจัดให้พี่น้องนี่ครับไม่มีบวชครับวัชระบอกว่าไม่รู้เรื่องโดนเขาหลอกมายังไม่รู้เรื่องอีกหลอกมาเล่นปลายเยอะอีกไม่รู้อีกว่าน้ำนิ่งๆเหรอดูตะเพียนครับโอ้ตัวนี้เป็นบึกแท้เลยครับปลาเทโพตัวนั้นใหญ่จนโลกับสองโลมั้งปึ้งครับเหลืออีกคนนึงครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวน้องเขาเรียกให้มาถ่ายรูปให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาไอ้เฮ้ยให้ตายเลยโอ้มาเพื่องานนี้ครับดูครับโอ้พี่น้องนู่นทางนู้นเขาปวดเสร็จแล้วว่าจะไปสัมภาษณ์นิดนึงไม่ทันละอ๋อมาชาสองครับวานก่อนเขาโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไอ้ตูดเนื้อบึ้มไหมบึ้มไหมโดนดีไหมครับแห่สองครับตรงกลางมันลึกดิพี่น้องอาจจะสองพักครับมาชาสองเป็นไงครับไปสะเทือนไม่ถึงมันเอา
ยังมีอยู่ครับกึกกักกึกกักอยู่ครับบ่อน้อยๆครับแต่ว่าคุณภาพครับแก้วครับอึบอึบเดินให้ถึงพักก่อนเลยอึบขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขาวจั่วใบแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับอึบอึบพี่น้องกันมันตกกันมันตกโอ้โตแล้วเร็วอ้าววัชระมาวัชระมาเดินมาอีกปึ๊บพร้อมแล้วเออโดนเขาหลอกมาเขาโดนเขาหลอกมาเพราะว่างั้นยืนดูน้ำนิ่งๆครับคนละพันนะครับเรียกว่าจะ 1,200 ครับเจ้าของบ่อใจดีบอกอ่ะอีก200ไม่เอาเป็นค่าข้าวค่าน้ำปะเจ้าของบ่อก็ใจดีนะครับไม่ธรรมดานะเจ้าของบ่อเนี่ยวัดจะร่าเอาแล้วครับเม็ดครับเม็ดแล้วครับเม็ดแล้วครับมึงโอ้โหแฮร์เบิร์ตแฮร์ใหม่อย่านะแฮร์ใหม่แฮร์ใหม่เอ้าโชว์เลยโชว์เลยแฮร์ใหม่แฮร์ใหม่โชว์เลยแฮร์ใหม่โชว์เลยถ้าไม่ขาดราคาเปลี่ยนครับถ้าขาดก็ราคาเปลี่ยนครับผืนนี้ถ้ามันขาดไปรับรู้ปึ๊บๆไม่ขาดครับไม่ขาดเอ้าๆๆดูครับจ่า2ครับจ่า2เป็นไงขาดแล้วมันอยากขาดนี่เอาจับจอมเป็นไงล่ะครับขาดไปเลยโดนหลอกมาก็อย่างนี้เลยเจ้าของแฮบอกว่าขาดไปเลยอยากขาดไปเลยถ้าอยากขาดใช่ไหมถ้าอยากขาดขาดไปเลยแฮใหม่มีศพบึกหมอดยังปวดไม่เสร็จเลยครับโอ้ยขึ้นรอรับพี่น้องบึมบั่มบึมบั่มพี่น้องมาให้กำลังใจฝั่งนี้บ้างครับชาสองครับชาสองครับชาแรกก็ได้ไปแล้วครับพอประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยโอ้โหเอ้ามันไม่ยอมรูดไปครับเชือกมันพันดูครับชาทองชาแรกได้เบรกได้หามไปแล้วครับไปแช่ก่อนพี่น้องไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะบอกไอเดอร์ให้ดูถังหลังรถเขาก่อนดูครับพี่น้องเกือบเท่ากับบะรถอ่ะถังใหญ่มาเลยครับมาอันนี้น่าจะยังไม่เข้าหวานไปไม่ถึงเชือกมันเกาะไว้งาหมดปลดเสร็จแล้วครับชาสองพี่น้องแถวแถวนั้นแหละมันบ่อนบุ้มบั่มบุ้มบั่มอยู่น่าจะเดือดอยู่ครับน่าจะเดือดอยู่ครับโอ้เห็นทางน้ำอยู่เข้าแล้วมั้งเข้าแล้วมั้งไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับเข้าไม่เข้าครับเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับเอาไม่เยอะครับไปย่าเป็นตัวไหนเมื่อกี้ยี่สกหรือเปล่าที่ตำเมื่อกี้นะยี่สกโอ้ดิมันก็อยู่นี่ไปอีกแล้วครับโอ้ยเอาเปลี่ยนแฮไหมเจอตัวใหญ่ขาดหมดอีกดิอ๋อพี่น้องขาดขาดมาดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้ยังซูมยูมยังซูมยูมนั่นครับวัชระงงวัชระงงงงครับงงไอ้จวดกองเชียร์เยอะไปสับสนไม่รู้จะหวาดไปทางไหนกองเชียร์เยอะเลยสับสนครับได้กึกอีกแล้วกึกอีกแล้วมีกึกอีกแล้วมาไหมมาไหมพี่น้องกึกไหมกึกกึกแล้วอยู่ไหมโอ้โหแหมไม่โดนอีกแล้วแหมไม่อึบเออแหมไม่แหมไม่
ปึ๊บเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอ้ยอ้าวเออลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับเต็มครับเต็มเลยครับเทพูมีตัวใหญ่ๆครับเทพูแท้นะครับปลาปึงมาพี่น้องเอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเยอะแท้พี่น้องเป็นไงล่ะบ่อเล็กๆครับบ่อเล็กๆมาถึงน้ำนิ่งๆครับเงียบกริบตอนนี้น้ำเดือดเลยครับน้ำเดือดเออเตโพเลยครับของดีเลยพี่น้องของดีลบๆๆโดดแล้วขึ้นเลยว้ายมานี่มันจะตัวอ้วนๆเลยครับมาๆๆๆๆนิ่งๆนวลจันทร์นวลจันทร์อยู่ขาดแล้วขาดแล้วเกือบแล้วโอ้พี่น้องมาดันนู้หลุดพอดีโอ้ขาดพอดีเลยครับมันจันใหญ่ครับโอ้ใส่กับ2โลพี่น้องแต่ปลานิ่นครับตัวเล็กครับแน่นครับอย่างนี้เป็นบ่อตกนะครับบ่อตกแต่เปิดล้างบ่อครับล้างบ่ออ้าวนู่นครับมอสทางนู้นขึ้นอีกแล้วครับ 3-4 ตัวครับเดือดครับเดือดครับพี่น้อง2กระชังแล้วนะครับ2กระชังแล้วนะครับวัน 3-4 รอบเองรอลุ้นครับเห็นหางน้ำใหญ่ๆตรงนี้พี่น้องเฮ้ยอ้าวบอลแล้วตุ๊ดเออนี่แหละมาพี่น้องของแท้ครับแตกแบบนี้ถึงกลางด้วยมาวัชระวัชระเปลี่ยนแหวนแล้วครับตุ๊ดเออมีโยครับมีโยครับมีโยครับหามุมก่อนหามุมก่อนให้ได้2ผืน2คนเลยครับนี่สาดไปรุ่นเลยโอ้วัชระเอาอีกแล้วครับมีโยกมีโยกมีโยกดูทางไหนดูทางนี้หรือทางนู้นก่อนพี่น้องทางนี้แตกใหญ่แต่ทำไมมันไม่ค่อยดึงทางนู้นดึงปุ๊บไปไหนแล้วปึ๊บนวลจันทร์เอาอีกแล้วครับนวลจันทร์ไปอีกแล้วไปแล้วครับเหลือแต่เทพโพใหญ่หนึ่งวัชระได้2 3ตัวอยู่ครับเมื่อกี้บันไนมาแล้วครับบันไนบันไนปนินปลาตะเพียนน้องตะเพียนตัวใหญ่มากน้องเม็ดเต็มแหอยู่ครับเปลี่ยนแหแล้วนะครับเอ้ยกึกกักกึกกักมาเปลี่ยนแหแล้วครับไม่มีขาดครับกึกอยู่ครับกึกกึกอยู่ครับโยกโยกครับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ไม่มีขาดครับไม่มีขาดครับรอบนี้นั่นล่ะนั่นล่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่ขาดครับบอกเลยคำเดียวไม่ขาดครับไม่ขาดตอนแรกเอาเห็บปลอมมาอ่อยเฉยๆนี่ครับลงของจริงไปไม่มีขาดครับนี่สามตัวใหญ่ๆแล้วครับนวลจันทร์อีศกตะเพียนนิ่มในว้าเกือบทุกปลาตรงกลางยังหวานไม่ถึงพี่น้องอยู่ตรงกลางนี่แหละแรงใครดีแรงใครดีแหละดูครับบานเลาะฟังเลาะฟังครับเอาน้ำตื้นน้ำตื้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหซุ่มยูมซุ่มยูมครับซุ่มยูมอีกแล้วครับโอ้นานเต็มง่ายแหมใหม่แหมใหม่ครับแหมใหม่เอาอีกแล้วแหมใหม่โอ้โหตะเพียนตะเพียนตะเพียน
บอดสุมยูมสุปันนายเต็มแหมเลยครับเออมาลุ้นตรงนี้ครับลุ้นตรงนี้ครับเป็นปลาขึ้นเมื่อกี้ทันไหมจะทันไหมพี่น้องสองกระชังครับเกือบครึ่งแล้วครับว้ากระชังละครึ่งไปแล้วเอาแล้วครับ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 ไม่มีขาดครับพื้นนี้ไม่มีขาดครับฮึบฮึบฮึบมาเอาแล้วครับตำมีแล้วครับนวลจันทร์นวลจันทร์เทโพในไม่มีขาดครับไม่มีขาดครับรอบนี้อันนี้ไม่ได้ขาดครับมันหลุดเฉยๆเมื่อกี้มีขาดบ่โอ้ตอนใจพื้นแดงอ่ะเปื่อยหมดแล้วพื้นแดงนะน้องตัวอ้วนไหมครับปลาปึงปลาปึงดูครับตัวอ้วนๆเลยครับเทโพอ้วนจริงๆเนาะครับจะว่าอ้วนกว่าหมูก็ได้ครับดูครับคอสั้นคอสั้นตันนี่ก็กล้วยหอมอีกนี่กล้วยหอมนี่เจ๊ก็ได้กันหมอนลากขึ้นแล้วครับลากขึ้นแล้วครับเออนะครับ4-5ตัวเลยครับมีโยกอีกแล้วครับมีโยกอีกแล้วครับโอ้ยรอบนี้ขาดครับเออวัชระดูครับขึ้นเต็มแหมอยู่นู่นครับขาดไหมรอบนี้ขาดไหมขาดไป1นะครับเหลือ1อ้าวโอ้ดูตรงนี้ครับบึ้มบั้มเลาะฟังครับวานไม่โดนมันบึ้มเลาะฟังเต็มเลยยางครับยางไม่หมดครับยางไม่หมดครับโอ้โหเอาขาดไป1ครับเมื่อกี้เราจะวายไป1ครับใกล้มาให้เราแล้วว้าวจุ๊บเอ๊ะใครไปดักเถอะอยากรถเรารุ้นครับ3พื้นครับตรงไหนจะบึ้มกว่ากันลุ้นครับทางไหนจะบึ้มกว่ากันครับทำไมเงียบล่ะครับทำไมเงียบทั้ง3ผืนเลยล่ะครับดูวัชระครับวัชระโอ้สุมยุมดูมอสบ้างดูครับดูมอสสุมยุมเข้าไปลากครับเดียวครับใส่ลากครับใส่ลากลากไปเลยครับตรงนี้เมื่อกี้ได้ยี่ศก1ครับโอ้ยนวลจันทร์1ครับมีศก1นี่ยางครับยังเหลืออีกเยอะครับมีโยกครับมีโยกครับบึ๊บบึ๊บเอาละครับเอ้ยรอบนี้มาแท้ซุ่มยูมแท้ครับโอ้ยยังเหลืออีกเยอะพี่น้องตัวนี้สวายนะครับฝั่งนู้นเป็นเทโพนะครับเทโพมีตัวอ้วนๆสวยๆพี่น้องเรียบร้อยครับโอ้โหพี่น้องแหบผุแล้วยังเอาอยู่อ่ะเปื่อยตั้งแต่วาน 2-3 ชาแรกแล้วครับตายหมดแต่ด้วยความที่เขาเป็นแหมานครับก็เลยต้องวานเรื่อยๆพูดได้ก็ต้องใช้งานใช้งานจนนาทีสุดท้ายดูครับแต่ปลามันน่าจะเริ่มหมดแรงแล้วครับนวลจันทร์ยังอยู่ครับนวลจันทร์วัชระแปะฟังเข้าเยอะแท้โอ้ยแปะฟังนะครับแปะฟังนะครับซุ่มยูมครับซุ่มยูมหมอได้อีกแล้วครับสามตัวเลยครับโอ้โหเอาดูครับเจ้าของบ่อนั่งหูอยู่
พี่น้องเหมือนจะมีโยครับเหมือนจะมีโยครับเอาละครับเอาละครับเอ้ยปึ๊บปึ๊บเอาละครับไอ้ยาเย็นๆครับโยกให้มันหมดแรงก่อนครับโยกให้มันหมดแรงก่อนครับไอ้ยาปึ๊บนี่หินครับตรงนั้นจะมีหินหน่อยนึงนั่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยนู่นครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วครับเก๋เปลี่ยนตัวลงมาแล้วปึ๊บปึ๊บเป็นนวลจันทร์ครับโอ้พี่น้องตายเยอะครับปลาเล็กๆปลาแน่นครับอันเดียวครับได้ปลากันเยอะแยะเลยพี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยมีอีกตัวครับมีอีกตัวอ้าวลากไปแล้วครับเปลี่ยนตัวลงมาก็ได้ลากเลยครับปึ๊บปึ๊บเป็นเจ้าวายตัวหนึ่งแล้วก็ปึ๊บสามตัวครับมีนวลจันทร์ด้วยหนึ่งแล้วก็อะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งน้องท่านนี้ก็เปลี่ยนตัวมั่งครับอ้าวจุ๊บกำลังลองไงลองแหเปลี่ยนตัวมาก็เทสแหดูก่อนเช็คแหก่อนครับเมื่อกี้เช็คดูเฉยครับอย่าว่าผมเอ้นี่ขนาดไม่แตกนะนี่ถ้าแตกเราไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเออนี่เรามากับความหมานแตกไม่แตกไม่เกี่ยวครับหมานอยู่แล้วครับเกี่ยวแค่ตอนสาวขึ้นแล้วมีปลาขึ้นแค่นั้นแหละครับผมพี่น้องชาแรกเมื่อกี้มันยังไม่เข้าล็อกยังไม่เข้าสูตรดูรอบสองอ่ะคอยดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ชาแรกแค่ทำความรู้จักแหโกนแต่ยังได้ปลาอ่ะธรรมดาที่ไหนมาดูครับระหว่างหวานแตกกับไม่แตกครับเฮ้ยทะเลทะลุไปแล้วเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับไอ้ย่าธรรมดาที่ไหนครับเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวมาเพื่อสิ่งนี้เปลี่ยนตัวมาเพื่อสิ่งนี้แหละนวลจันทร์เอ้ยนวลจันทร์นินเนี่ยเลยครับธรรมดาที่ไหนนี่เห็นไหมครับวานแตกไม่แตกก็ได้ปลาคือเก่าครับธรรมดาที่ไหนครับนวลจันทร์มีแต่ตัวประมาณกับ2โลพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่รุกเยอะเลยครับได้กันคนละเกือบ10ตัวมั้งรุ่นนี้ทางโน้นครับเทโพขึ้นอีกแล้วตัวอ้วนๆครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดพี่น้องพักก่อนครับพี่น้องพักเสียงก่อนครับเก็บกันนิดหน่อยยังมีอีกบ่อหนึ่งครับลูกหนึ่งลูกเล็กข้างๆนู้นครับเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องมาก็อันนี้มาดูบ่อเล็กกันนะครับอันนี้บ่อเล็กกันครับกติกาก็คือแหต้องเท่ากันครับแหต้องเท่ากันมัดสรุปกันที่เท่าไหร่6ศอก6ศอกไม่รู้เท่านี้แหละหัวผมนี่แหละเท่าหัวมาพี่น้องประมาณนี้แหละเอาไปวัดกันเลยแหต่อแหมาเที่ยวกันเที่ยวกันหมดเคียงกันปกติเขามีแต่รถน้ำจับปลาอันนี้รถแห่ครับรถแห่ให้หวานบ่อนี้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบครับเอาเปรียบลงมาเอาเปรียบลงมาอีกว้าว้าแห่คุณจะใหญ่มาจากไหนผมไม่รู้มาบ่อนี้คุณต้องเท่ากันน่ะผมเล็กต้องเท่ากันเอาละครับพี่น้องเอาไปหาบุ้มนี่ครับที่นี่สุรินทร์ครับที่นี่สุรินทร์ไปนี่ครับบ่อเล็กบ่อเล็กนะครับเท่าเดิมพี่น้องบัตร1,000นะครับเงี้ยฝั่งบ่อใหญ่ก็หวานได้กันเยอะอยู่แล้ว
ยังไม่หมดนะครับบ่อใหญ่เลยมาเก็บบ่อเล็กกันก่อนนะครับห้ามบานแรงนะไม่ถ้าบานแรงเดี๋ยวปมมันขยายไงผมที่มัดอ่ะเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวสับมือพร้อมกันเขาไม่มีขายเราเฮฮารายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับบานเฮหกศอกไม่ถึงหกแล้วมั้งเมื่อกี้น่ะสี่ห้าศอกนี่แหละไม่มีขายเราเฮฮารศอกดูครับปกติเราเคยแต่วานแบบเต็มๆพอมัดแหวานจะไปทรงไหนอยู่แล้วเดี๋ยวรอวัดก่อนดึงก่อนครับมาเอาไม่เต็มสระหรอกลดแหตามขนาดสระครับว้าวพบกับแหมัดแรมจุ๊บเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหน้ำลึกตัวนี้เอาบ่อนี้น้ำลึกโอ้โหเล็กเกินใจต้องขยายใหม่แล้วเอา3 4 2ก็ติดอุดปรากฏปรากฏตัวใหญ่มากพี่น้องปรากฏตัวใหญ่มาโอ้ยเอามามัดแค่ไหนก็ติดครับมัดให้เป็นไงล่ะครับวานแหมาตลอดเพิ่งเจอวันนี้เลยใช่มั้ยโอ้วานแหมาตั้งนานครับเพิ่งวันนี้แหละค่อยมัดแหวานโอ้เออกฎกติกาใหม่กฎใหม่พี่น้องเอาละครับเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยครับเซียนแหอนาคตข้างหน้าทำแหเล็กเผื่อไว้ครับไม่งั้นต้องมัดอีกครับเดี๋ยวต้องมัดเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยอย่างนี้เลยมันจะได้หมดช้าหน่อยสบายจริงๆ2ผืนนี่ก็เต็มบ่อแล้วพี่น้องจ้วนมันเหมือนกระเทินยังไงเนาะจะออกแรงเยอะก็ไม่ได้พอดีเออแล้วบอลเร็วๆๆไม่ต้องไปน้องมาชาสองหวานแหมัดพบกับแหมัดไอ้เห็นมั้ยจะออกแรงเยอะก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันหุบไงมันแตกปุ๊บมันจะหุบต้องกะแรงให้ถูกด้วยนะห้ามใช้แรงเยอะกองเชียร์หัวเราะอะไรท้องแข็งหมดแล้วท้องแข็งเอาดูฟันแห้งเหยาะๆอย่าออกแรงเยอะเกินนะพอดีห้าตัวชื่ออะไรเงินตัวอะไรขึ้นก่อนเอาเป็นสีสันเป็นสีสันพี่น้องสีสันทำไปได้ครับไม่มีอะไรที่เสียแหนทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างปึ๊บ12ทำได้3 2ได้ปึ๊บเอ้ยไม้ดิซุ่มยุ่มไตรโลดน่ะถึงไตรโลดเป็นประสบการณ์ใหม่ครับแล้ววานไม่เต็มแหครับวานไม่เต็มผืนอ๋อมี6ช่องด้วยเหรออ๋อแสดงว่าเป็นเซียนแหคิดการไกลครับแต่แค่ไม่ได้เอามาเฉยๆครับทำแห4 5ศอกไว้แล้วมาพี่น้องเวลาเปลี่ยนกติกาก็เปลี่ยนได้ครับนะแกะปมได้เลยแกะปมได้เลยอนุญาตแล้วเมื่อกี้เขาร้องเซียนแหต้องมีอะไรแปลกๆมันต้องได้ลองอะไรแปลกๆบ้างพากันเครียดอะไรหวานนี้หน้าจอฮะเมื่อกี้ทำเล่นกันพี่น้องอันนี้เอาจริงแล้วนะป
รอบนี้เอาจริงแล้วนะปลาในออกไปเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยเจ้านี่เขาหวานซ่าโซเขายังติดเอาติดเห็นไม่ดูนี่ถ้าหวานเต็มไม่ติดก็เอามัดใหม่เนาะห้ามกระโดดเนื่องจากถ้าโยนฝั่งนี้กระโดดดูนู่นครับครอบต้นกล้วยเลยดูโยนเราไปตรงน้ำฝั่งนี้โอ้ปลายังเยอะอยู่พี่น้องโอ้ยบัตรพันหนึ่งปล่อยไปอีกฮะอ๋อก็ว่าเห็นที่เล็กหวานไม่สมใจยังติดอยู่ตัวนึงนู่นเพียนแต่ปลาตะเพียนนี่เอาแล้วครับเต็มแหไปแล้วหนึ่งมาปวดแล้วครับมาเต็มแหเต็มแหเต็มแหชาเร็กโอ้ยตัวเอ๊ะทางนู้นเต็มแหก็ไม่เต็มแหก็เท่าเดิมครับโอ้แหแกเล็กอยู่แล้วแหแกเล็กแค่นั้นเองก็ว่ามันเรียกรอยยิ้มไงเรียกเสียงหัวเราะมันเป็นความสนุกเสียนแหมันต้องทั้งสนุกทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปหมดพี่น้องมันเป็นสีสันครับเห็นไหมพอแหใหญ่เห็นไหมล่ะพี่น้องพอแหใหญ่มันหวานไม่ได้อู้เอาแล้วแก่หรือยังแก่หรือยังเนี่ยยังไม่แก่ใช่ไหมโอ้ยังไม่แกะแกะแล้วมันพันเนี่ยเลยบอกว่ายังไม่แกะมาดูมอสครับดูมอสครับพอแกะปมออกแค่นั้นล่ะพี่น้องจะเพียนไซโล5ตัวมันจะไซโลเลยครับนี่นะครับพี่น้องเสียนมอสจัดให้ครับวันนี้พามัดแหวะเสียนแหมันต้องมีสีสันอย่างนี้แหละพี่น้องยังไงก็ยิ้มอยู่แล้วครับยังไงก็ยิ้มอยู่แล้วครับวันนี้เด็ดครับเด็ดเออนี่เป็นไงล่ะพี่น้องมันเต็มแหมาอีกแล้วครับเต็มแหมาอีกแล้วในนวลจันทร์ยี่สกกระเพียนกระโฮมาหมดเลยครับมาทั้งแก๊งนี่ไอ้นวลจันทร์เขามายกเซตใหญ่เลยนวลจันทร์จะใส่กับ2โลพี่น้องตะเพียนในกี่ตัวดูทางนู้นดูทางนู้นครับหวานเต็มแหเป็นไงหวานเต็มแหครับเก๋ครับเก๋ครับเก๋ครับปึ๊บปึ๊บฝูงตะเพียนเลยครับฝูงตะเพียนปึ๊บปึ๊บโอ้เต็มเลยอ่ะได้ยินแต่เต็มเลยอ่ะพี่น้องว่าที่มันจังทําอะไรเดินตั้งมาโอ้ปลาช่อนปลาช่อนขึ้นแล้วปลาช่อนปลาช่อนผิดกฎปลาช่อนขึ้นแล้วเห็นสิทํายังไงมาหมอก็น่าจะเข้าตะเพียนอยู่แล้วครับฮึบฮึบทางนู้นก็เข้าครับระวังหลังเงี้ยงไปปึ๊บปึ๊บมาพี่น้องเอ้ยซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้โหดูไปข้างล่างนะครับดูไปข้างล่างโอ้ยเต็มเลยซุ่มยุ่มนี่เด็ดครับเด็ดนี่ครับเป็นมอสจัดให้พี่น้องนี่ครับมีทุกแนวครับตั้งแต่มัดแหวานกันมีแต่ตะเพียนเลยครับรถนี้ล็อตปลาตะเพียน20กว่าตัวอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ใหญ่ๆเลยครับหวานต้องใช้หวานแน่เลยเรากำลังประชุมกันว่าเราจะขายทำการขายกันยังไง แผนการตลาดของเรา มาลุ้นจันทร์ตัวละ3โลอยู่ครับ เออดูอันนี้ทำยังไงนี่อันนี้เฉพาะบ่อนี้ใช่ไหมนี่ครับพี่น้องทำยังไงนี่เราของบ่อนี้อีก2กระชังอยู่ฝั่งนู้นนู่เราต้องบอกจะทำการตลาดการขายยังไงวันนี้ไปซื้อมาเด้อตัวเด้อสามเห็นรู้อยู่บนอยู่ว่าเอาไปเยอะแยะไปมีที่ขายแต่วางใส่ที่
เอาจับจับเข้าอีกไหมยังเข้าอีกไหมวานตรงกลางเลยครับเมื่อกี้วานไปตรงกลางเลยบึ๊บบึ๊บโอ้โหมาครับมาทุกลายอีกแล้วตะโคตะเพียนนินเนี่ยปลารากกล้วยก็มาครับนี่เงากล้วยนะครับนี่เออมีปลารากกล้วยด้วยนะเอาเขาเรียกร้องอยากให้มัดอีกโอ้พอแล้วอยากให้กล้วยอีกผมอยากให้กล้วยสักเมนครับกล้วยคือมัดไปปลาได้ขาดปลาช่อนป่ะช่อนใหญ่อู้ยบังที่มองไม่เห็นเห็นแต่ต้นน้ำบานมันอาจจะอยู่ก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ่อเล็กๆแต่ว่าบ่อเล็กๆแต่ว่าแต่ว่ามันซุ่มยูมอ่ะพี่น้องมันซุ่มยูมอ่ะดูดูดูโอ้ซุ่มยูมเขาบอกว่าตะเพียนสวยครับสวยไหมสวยจริงไหมสวยกว่าคนที่บ้านไหมสวยกว่าครับสวยกว่าคนที่บ้านอีกนะสวยกว่าเมื่อวานนี้โอ้สวยกว่าเมื่อวานอะไรเมื่อวานเมื่อวานรถคันละออกเห็นหน้าจอยางไม่ดีเมื่อวานโดนเขาหลอกอันนี้ก็โดนหลอกมาเหมือนกันนี่วันนี้นี่มางงงครับลงแห่แรกตกใจเลยบอกยังบอกว่ารอบหน้าเดี๋ยวจัดเตรียมให้เจ้าของบอกครับจัดให้ว่าพี่ดีเดี๋ยวแบบใครกันนี่ครับจัดให้แบบเน้นๆเลยครับผมปลาช่อนตัวโอ้มันโตไม่ทันเห็นไหมครับมันโตไม่ทันโตถ้าจะเอาไปเลี้ยงโตไม่ทันเราจะเตรียมนะคุณอาณาเต็มแห่เนี้ยนี่ดูครับขนาดเก็บฝั่งบ่อเล็กนะครับไปกับครึ่งกระสอบอีกแล้วไม่เปื้อนนี่ไหมเนี่ยดูครับมอสยังเหมือนเดิมครับเพียนใสสวยพี่น้องปลาส้มเป็นปลาตะเพียนดีๆไม่พอครับยังจะเป็นปลาส้มอีกครับเอาจะไม่เวลาวานให้โดนปลาไหนอ่ะโอ้โดนปลาส้มปลาเขาไม่เลือกปลาไหนโดนปลาส้มว่ะแปดตัวอยู่ครับเหนือนี่ไงปลาส้มพี่น้องวานแห่ได้ปลาส้มได้ปลาตะเพียนแล้วก็เอาไปทำปลาส้มยังน้องยังขาวเหมือนเดิมขาจั่วอยู่เหมือนเดิมเอาเฮ้ยนวลจันทร์มา3 2ครับ2 2ตัวยังใหญ่พี่น้องตอนนี้ก็วานเก็บปลาช่อนให้เจ้าของบ่อครับเจ้าของบ่อบอกอยากให้เอาปลาช่อนออกให้ครับตอนนี้พวกปลาอื่นๆก็ถือว่าเกือบหมดแล้วครับพี่น้องเราเก็บปลาช่อนให้นะครับเราเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับผมเก็บฝั่งนี้ด้วยครับยังเหลืออยู่ตรงนี้ครับพันเดียวครับเกินคุ้มครับวันนี้2บ่อครับเยอะมากครับเยอะมากพี่น้องดูครับดูผลงานของคนที่โดนหลอกมาครับปลาแล้วโอ้อ้าววัดพันหนึ่งครับโอ้เกินเลยครับปลาเขาจะยอดปลาเนื้อตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องบึกสองบึกสองไงสองครับพี่น้องอันนี้มันเป็นบ่อฟิชชิ่งนะครับบ่อตกพี่น้องปลานิลก็เลยบางนิดนึงแต่ปลาอื่นเยอะตะเพียนเยอะครับนวลจันทร์ยี่สกแล้วก็ปลาเทปพูเจ้าของบ่อเซอร์ไพรส์มากครับน้ำนิ่งๆพี่น้องน้ำนิ่งๆเงียบๆแต่หนักงูยิ่งสองกระชังนู่นก็เยอะอีกเหมือนกันครับนู่นเดี๋ยวไปแอบส่องกันครับนี่ครับสองกระชังนี้ครับเจ้าเดียวนะครับจะได้อีกกระชังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับกำลังยกกันอยู่ครับอีกกระชังหนึ่งคิดดูพี่น้องพันหนึ่งได้เยอะแยะเลยครับยกแล้วครับรวมกับ
สองกระชังนี้นะครับนี่เจ้าเดียวเยอะมากเยอะมากพี่น้องสุดคุ้มเลยครับสุดคุ้มถือว่าเด็ดเลยครับพี่น้องแล้วก็สนุกกันด้วยครับตอนนี้ก็มีตะไคร้ใส่เลยครับทุกผืนพี่น้องเก็บกันแล้วนะครับฟรีสไตล์เดี๋ยวรอลุ้นดูครับแหทีลงยะมีพวกปรากฏอะไรติดเยอะไหมนี่นะครับเจ้านี้3กระชังแหพังไป2ผืนพี่น้องมีปรากฏให้เห็นอยู่มีปรากฏอยู่แหนี้หนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับมีขาวๆอยู่ปลาอะไรเนาะปลาสลิดมั้งปรากฏอีกแล้ว1 2 3เฮ้ย4 3ตัวปรากฏมาอีก3มันต้องใช้แฮทีหวานปรากฏเยอะอยู่นี่3ตัว3ตัวอยู่ครับปรากฏ3มาพี่น้องพี่สไตล์ก็เก็บกันแล้วครับปลาเล็กปลาใหญ่ปลาช่อนเก็บให้เจ้าของบ่อให้หมดอ๋อหมดว่าเอาปลาโอ้โหถือกระสอบปุ๋ยเลยพี่น้องเอาแล้วโหยอ้าวเก็บกันไปเรื่อยๆพี่น้องดูพี่น้องดูครับดูครับโอ้โหเอาพี่น้องวันนี้ได้เยอะครับแกกระนำรู้เอาพอแล้วครับโอ้คือคนไทยยังบอกพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เข้าเลยอ้าวเอาไปเปลี่ยนร่างบาดนี้ให้เขาอีกจะปลาเตะโพให้อีกครับพี่น้องเอาพี่น้องดูลงปลาแฮทีแฮทีมาครับผมเอาเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บแป๊บนึงโอ้ดูดูดูครับพี่น้องลงแฮทีเอาปรากฏดูครับปลาใหญ่เนาะทำไมไม่โดนปลาอะไรนี่ปลากดเต็มแล้วนี่อันนี้เข็มปลาครับเข็มปลาครับปลาไข่ไข่พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณเลยครับเอาละพี่น้องได้หนึ่งกระสอบปุ๋ยกลับบ้านนั่นครับนั่นโอเคไว้ตรงนั้นเลยเอาขอบคุณครับยังไม่จบเดี๋ยวหิ้วเทโพมาอีกพี่น้องเก็บกันอยู่ตอนนี้เก็บปลากดกับปลาช่อนโอ้โน้โน้โน้พี่ตายแล้วครับใครมามีแหก็ลงกันเลยครับทีมงานกันฮะอ๋อเอาๆนี่ทุ่งกระสอบปุ๋ยนี่เลยเอาปลากดมาอีกพี่น้องขอบคุณครับปลากดอีกเอ้าตอนนี้พี่น้องมาอีกครับทั้งเทโพทั้งอะไรโอ้กินยังไงจะมดนี่ที่นี่เอาล่ะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับปลาปึงปลาปึงครับโอเคขอบคุณครับผมนี่ครับเขียนมอสจัดให้ครับเล็กๆแต่คุณภาพครับมอสกางเกงจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มดูครับพี่น้องเออสุดยอดครับเด็ดจริงครับแอนบอลเล็กๆบ่อเล็กๆครับพี่น้องวันนี้โหดมันฮาจริงๆครับมีทุกอรรถรสในการรับชมก็เก็บปลากันพี่น้องทำความสะอาดให้เจ้าของบ่อกันครับก็มาฝากกันประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวก็จัดเน้นๆกันให้อีกนะครับคืนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผม